ใช้วิกฤตของโรคโควิด -19 เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับอาจารย์จากสาขาวิชาทัศนศิลป์ภาควิชาศิลปะและการออกแบบจากอาจารย์ทั้งหมด10ท่านแล้วก็มีศิลปินรับเชิญ2ท่านนะครับก็มาร่วมมอบผลงานเพื่อประมูลเพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลนี้มาใช้ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลในการที่จะดูแลรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นสำหรับผลงานชิ้นนี้ชื่อว่าพุทธธรรมกับควอนตัมฟิสิกส์มันก็จะมีชื่อ2ลักษณะที่แตกต่างกันนะครับพุทธธรรมก็คือเนื่องจากว่าผมเป็นพุทธมามกะมีความเคารพและศรัทธาในพุทธธรรมก็เอาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในภาพนี้ก็จะเป็นภาพของพระพุทธชินราชซึ่งผมก็เป็นชาวพิษณุโลกโดยกำเนิดมาเป็นแรงบันดาลใจเป็นสัญลักษณ์ในทางพุทธธรรมซึ่งประกอบด้วยซุ้มเรือนแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฉับพันรังสีเป็นสีทั้งหมด6สีที่ฉายรังสีออกมาจากพระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับส่วนควอนตัมฟิสิกส์ก็คือเป็นการพูดถึงวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์สมัยใหม่ที่บอกว่าสรรพสิ่งนั้นไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันก็มาสอดคล้องกับหลักอนัตตาทางพระพุทธศาสนาผมก็เอา2เรื่องนี้มารวมกันเพราะว่าเป็นแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่มาสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาครับส่วนอีกภาพหนึ่งนะครับก็เป็นภาพเกี่ยวกับจักรวาลทางช้างเผือกแล้วก็ผมก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับควอนตัมฟิสิกส์ซึ่งเป็นฟิสิกส์สมัยใหม่ส่วนเล็กๆที่เป็นอนุภาคเล็กๆไม่ว่าจะเป็นดวงดาวหรือจักรวาลหรือทางช้างเผือกเนี่ยทั้งหมดนี้คือสิ่งเดียวกันทั้งหมดนะครับเรียกง่ายๆว่าทั้งจักรวาลไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกหรือธรรมชาติหรือจักรวาลเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้งหมดครับในสำนวนที่บอกว่าเด็ดดอกไม้กระเทือนถึงดวงดาวครับอยากจะเรียนเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีใจอยากจะทำบุญทำกุศลมาร่วมประมูลภาพเขียนทั้งหมดนี้เงินทั้งหมดนี้ก็จะมอบให้เป็นเงินเพื่อการกุศลของมูลนิธิเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ทั้งบุญกุศลแล้วก็ได้อาหารทางจิตใจที่งดงามครับ